คุณกำลังชมรายการทีวีมีสาระแบบเฮฮาคุณชายกบครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคุณชายกบครับสำหรับวันนี้คุณชายกบจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรถบรรทุกครับรถบรรทุกนะครับถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักและก็เส้นเลือดใหญ่สำคัญในการขนส่งสินค้าทั่วประเทศไทยครับและรถบรรทุกในประเทศไทยนะครับนอกจากจะคันใหญ่บึ้มบึ้มแล้วยังจะเส้นใหญ่เส้นหนาด้วยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522นะครับกำหนดบอกว่ารถบรรทุกให้บรรทุกสูงไม่เกิน3เมตรจากพื้นทางเว้นแต่รถบรรทุกจะมีความกว้างของรถเกิน 2.3 เมตรให้บรรทุกสูงไม่เกิน4เมตรแต่ภาพที่เห็นนี่คือรถขนอ้อยนะครับซึ่งดูตามภาพที่เห็นแล้วแม่งผิดทุกกรณีเลยนะครับแต่รถคันใหญ่ๆแล้วก็เส้นใหญ่ๆปึ๊กๆขนาดนี้สามารถวิ่งขนอ้อยได้ชิวชิกทั่วประเทศทั่วเขตแดนเลยทีเดียวชิวทำผิดกฎหมายกันจ่าๆขนาดนี้ไม่รู้ตำรวจแม่งตาบอดหรือว่าขนส่งแม่งหูบอดกันแน่มองไม่เห็นกันหรือยังไงอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเงินมันปิดตาอยู่นะครับไอ้เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็ถูกเอาปรงเอาเปรียบนะครับจากในทงในทุนหัวกล้วยทั้งหลายแหล่เนี่ยตำรวจไทยแม่งหายหัวไปไหนกันหมดวะหรือมึงคิดว่าไอ้รถพวกนี้แม่งเป็นรถผู้ก่อการร้ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มึงต้องหลบเพราะว่ามึงกลัวว่าพวกมึงมัวจะไปจับหมู่กันน็อตประชาชนตาดำๆกันอยู่วะไอ้ขนส่งนะครับที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตนะครับในการขนส่งแล้วพวกมึงไปทำหาเหวอะไรกันอยู่ไอ้พวกคนขับเวรตะไลนี่นะครับก็ไม่ได้จบปริญญาตรีหรือว่าอ่านหนังสือคุณสมบัติผู้ดงผู้ดีมาก่อนนะครับแม่งก็ขับรถได้ควนส้นตีนกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับสร้างพยานอันตรายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนข้างเคียงจนอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมพวกมึงไม่กลัวตำรวจกันเลยหรือยังไงแค่กูไม่ล้างรถนะครับกูยังกลัวตำรวจแม่งจะจับกูเลยครับหรือว่าพวกมึงอยากจะลงกินเนสบุ๊กนะครับทำลายสถิติก็ลองดูนะครับขนลงศพโคตรพ่อโคตรแม่มึงดูนะครับเอาให้เรียกได้ว่าเอาสัก20-30ลงทำลายสถิติกินเนสบุ๊กกันไปเลยไอ้การที่รถบรรทุกมันบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับก็ทำให้เราต้องเสียงบประมาณนะครับ 1.2 แสนล้านบาทเอาไปซ่อมถนนนะครับซึ่งไอ้พวกในทุนเฮงซวยเจ้าของรถ10ล้อนะครับก็รวมหัวกับข้าราชการเลวๆนะครับโดยเฉพาะพวกขนส่งโดยเฉพาะตำรวจนะครับกันเอาเปรียบคนทั้งประเทศนะครับตัวเองได้เงินสบายอกสบายใจเอาไปตีหม้อลอกกะหรี่นะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนต้องมาเสียภาษีเอามาซ่อมถนนบนความเห็นแก่ตัวอันระยำต่ำๆของพวกมึงนะครับแทนที่เงินพวกนี้นะครับจะเอาไปสร้างโรงเรียนเอาไปพัฒนาชาติเอาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แต่กลับต้องเอามาสร้างถนนซ่อมถนนให้พวกมึงทำพังทุกปีทุกปีโดยที่พวกมึงไม่รู้สึกรู้สาว่าได้ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นครับและไอ้ที่ผมสงสัยสุดข้อสุดตีนเลยนะครับนั่นก็คือไฟท้ายของรถบรรทุกแต่ละคันนะถามจริงเหรอพวกมึงก็รู้นะครับว่าพวกมึงต้องไปขนหาเหวอะไรกันเยอะแยะทำให้รถมันเปื้อนรถมันสกปรกแต่มึงไม่เคยคิดจะล้างไฟท้ายให้มันส่องสว่างให้ประชาชนที่ขับรถตามมึงได้รู้ว่ารถห่วยๆของมึงกำลังวิ่งขวางทางอยู่นะครับปรากฏว่าพวกมึงก็ส่งอานิสงส์นะครับให้คนที่วิ่งตามมึงนะครับไปพบเง็กเซียนฮ่องเต้ก่อนเวลาอันควรไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันศพโดยที่พวกมึงไม่สนอกสนใจว่าใครจะตายโหงตายหาจนทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าคนขับรถติดล้อมมันจะล้างไฟท้ายหรือว่าทำไฟส่องสว่างให้มันสะอาดสะอ้านแล้วมันจะทำให้โคตรพ่อโคตรแม่หรือว่าโคตรเง่าเจ้าของรถติดล้อมันตายโหงตายหากันหมดโคตรหวานขอฟันธงว่ากลุ่มพวกมึงเนี่ยเห็นแก่ตัวเอาเปรียบทำลายชาติเลวร้ายพอๆกับพวกขายยาบ้าเลยนะไอ้เวรก็ใช่นะสิไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่มึงนี่ที่ตายโหงตายหาโคตรพ่อโคตรแม่คนอื่นนะสิไอ้เวรและไอ้ที่มันน่าเจ็บใจนะครับไอ้สามก๊กระยำที่ประกอบด้วยนายทุนตำรวจแล้วก็ขนส่งสร้างความระยำให้กับประชาชนไม่จบไม่สิ้นนะครับครับผมทั้งนี้จะกลับกรุงเทพครับครับเร็วสารภาพกันเลยนะครับมาตอนนี้กูแยกไม่ออกจริงๆนะครับว่าอันไหนโจรอันไหนแม่งตำรวจคนรับผิดชอบนะครับจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากไอ้สองตัวนี้นะครับคนแรกก็คือสมชายสิริวัฒนาโชติอธิบดีขนส่งทางบกนะครับกับพลตำรวจตรีพงษ์สิทธิ์แสงเพชรผู้การตำรวจทางหลวง2ตัวนี้นะครับทำให้ประเทศชาติต้องเสียหายไปกว่า 1.2 แสนล้านบาทกับการที่ต้องมาซ่อมถนนหนทางปกป้องหาเหวอะไรให้กับประชาชนบ้างพูดตรงๆนะครับถ้าพวกมึง2คนนะครับทำหาเหวอะไรไม่ได้เอาเพื่อนกูไปทำ
ำแทนนะครับเอาไอ้จอนนี่ไปบริหารงานแทนก็ได้นะครับถ้าพวกมึงยังไม่รู้จักคำว่าแดกภาษีประชาชนเอาไปสร้างความสบายให้กับพวกมึงแถมมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าใหญ่ในตัวเป็นอธิบดีเป็นผู้การตำรวจทางหลวงกูถามหน่อยเถอะตอนที่มึงรับตำแหน่งสาบานตรงสาบานตัวว่าจะเข้ามาปกป้องรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนพวกมึงยังจำกันได้ไหมเนี่ยก็ตอบแทนได้เต็มปากเต็มคำนะครับเวลาใครมาเป็นเจ้าใหญ่ในตัวดูแลความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นปลาทองครับความจำจั่นสมองเสื่อมขึ้นมาฉับพลันนะครับจำหาเหวอะไรที่สัญญากับประชาชนแล้วก็หน้าที่ต้องดูแลประชาชนไม่ได้หรอกครับก็ขอโมทนาสาธุนะครับให้พวกนายทุนเลวๆตำรวจชุดชั่วแล้วก็ขนส่งแห่งซวยนะครับรวมถึงคนขับรถบรรทุกนิสัยสันดานเสียนะครับให้ตายหงตายหาไวๆลาไปก่อนสวัสดีครับก็คิดซะว่าสมทบทุนค่าจัดงานศพพ่อมันเฟ้ย